ค่ะเดี๋ยวเราเบรกอารมณ์สักนิดดีไหมคะคุณเมจักดีครับผ่อนคันเร่งสักนิดนึงแล้วเดี๋ยวช่วงต่อไปเราจะคุยกันเรื่องม็อบหน้าทำเนียบรัฐบาลว่าจะเอายังไงจะจบอย่างไรด้วยนะคะไปดูภาพบนจอนะขณะนี้ก่อนนะคะคุณผู้ชมดูกันให้ดีๆนะคะว่ามันภาพอะไรอย่างไรหรือสังเกตเห็นอะไรหรือไม่ค่ะดูผิวเผินก็เหมือนป้ายหาเสียงใช่ไหมคะก็ป้ายหาเสียงไม่ใช่ครับลองส่องดีๆสิคะมีป้ายอะไรที่มันดูผิดแผกไหมอ่ะใกล้เข้ามาอีกนิดนึงค่ะถ้าขยายเข้าไปใกล้หน่อยนะครับโอ้นี่ฮะมีผู้สมัครท้องถิ่นนะฮะเป็นพระนะแต่ดูป้ายเขาบอกงดเขาบอกมันไม่ใช่นะดูเหมือนคล้ายๆป้ายหาเสียงแต่ไม่ใช่นะคะคือดูผิวเผินเนี่ยคล้ายๆกับว่าเป็นป้ายของผู้สมัครท้องถิ่นนะฮะเพราะว่าวันที่20ธันวาเนี่ยก็ถือว่าเป็นวันที่ประชาชนโดยทั่วไปจะไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำท้องถิ่นปรากฏว่าป้ายที่ไปสอดแทรกอยู่เนี่ยเบอร์21เอ้ยเบอร์31อ่ะไม่หลายคนงงไงหลายคนก็บอกเอ๊ะหรือว่าเลือกหลวงพี่แล้วจะไม่ผิดหวังนะคะปรากฏว่าป้ายเหล่านี้นะคะเป็นป้ายที่ปรากฏที่จังหวัดลำปางก็มีการแชร์กันเยอะมากในโซเชียลมีเดียอย่างที่คุณประจักษ์บอกไปตอนแรกเขาก็นึกว่าเอ๊ะวันที่20จะมีการเลือกตั้งนายกอบจนี่หนึ่งในผู้สมัครหรือเปล่าแล้วเป็นเบอร์31หรือเปล่าแต่พอไปอ่านป้ายดีๆสิคะคุณประจักษ์เขาว่าไงคะวัดพร้อมแล้วได้เวลาชาวพุทธสวดมนต์ข้ามปีครับ31ธันวาคมนะใช่ค่ะเชิญชวนไปสวดมนต์ข้ามปีกันนะคะของวัดถ้ำขุมทรัพย์จามเทวีอยู่จังหวัดลำปางก็ต้องบอกเลยนะคะว่าป้ายนี้ก็ได้รับกระแสตอบรับจากโซเชียลมีการแชร์กันต่อพอสมควรทีเดียวแล้วก็ไปหยอกกับป้ายหาเสียงเลือกตั้งนะคะเพราะมันเป็นช่วงจังหวะเหมาะกันพอดีแล้วเขาบอกเลยว่าเนี่ยแหละถ้าเลือกหลวงพี่รับรองไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะเป็นอีกสีสันหนึ่งครับคือเข้าใจเลือกทำเลนะระหว่างป้ายของผู้สมัครท้องถิ่นนะครับ2คนก็เข้าไปสอดแทรกอยู่ตรงกลางนะค่ะครับก็ถือว่าเป็นไอเดียที่ต้องยอมรับนะครับในแง่ของการโปรโมทประชาสัมพันธ์นะให้คนเนี่ยพูดถึงกันเยอะวันนี้มีรอยพระพุทธบาทเก่าแก่เป็นพันปีเลยนะฮะค่ะอยู่ที่อำเภอเกาะคาจังหวัดลำปางครับน่าใครไปเที่ยวก็แวะไปได้นะคะเดี๋ยวเรามากันอีกเรื่องนึงนะคะก็อย่างที่รับรู้รับทราบกันไปนะคะหลายคนบอกม็อบราษฎรม็อบปลดแอกต่างๆเนี่ยเขาประกาศจะหยุดตั้งแต่วันที่10ที่ขึ้นเวทีแล้วก็จะไปเจอกันที่ปีหน้าแต่ปรากฏว่าที่ทำเนียบรัฐบาลนะคะก็มีกลุ่มม็อบนะคะเป็นกลุ่มม็อบที่เรียกว่าชาวชนะจังหวัดสงขลาแหละเขามาเรียกร้องให้รัฐบาลนะคะยกเลิกล้มเลิกโครงการต่างๆโดยเฉพาะเรื่องของนิคมอุตสาหกรรมที่สงขลาก็ปักหลักกันมาถ้านับวันนี้วันที่5แล้วนะที่ชนะนะครับชื่อโครงการก็เนี่ยฟังแล้วโอ้โหเนี่ยอลังการพอสมควรนะครับเมืองต้นแบบอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคตอยู่ที่อำเภอจนะจังหวัดสงขลานะครับแต่ปรากฏว่าชาวบ้านที่อำเภอจนะเนี่ยจนะรักถิ่นออกมาเคลื่อนไหวเรื่องนี้มานานแล้วนะคุณนมรรัตน์ใช่ค่ะเคลื่อนไหวกันหลายรอบจากในพื้นที่จนมาถึงทำเนียบรัฐบาลน่าจะเป็นแบบจุดสุดท้ายแล้วไม่ไหวแล้วต้องมาปักหลักทำเนียบรัฐบาลเพราะฉะนั้นเราจะไปพูดคุยเรื่องนี้นะคะกับคุณหมอสุภัทรหาสุวรรณกิจผู้อำนวยการโรงพยาบาลจนะเป็นอีกคนหนึ่งที่รับรู้รับทราบปัญหามาสรุปให้เราได้ฟังว่าข้อเรียกร้องหลักๆคืออะไรแล้วถ้าไม่ได้ตรงนี้จะเกิดอะไรขึ้นนะคะไปกันที่คุณหมอสุภัทรนะคะสวัสดีค่ะคุณหมอสวัสดีครับคุณหมอครับครับครับสวัสดีครับคุณดมรรัตน์คุณดดัยและท่านผู้ฟังครับค่ะเดี๋ยวเป็นพี่ประจักษ์นะคะก่อนอื่นให้คุณหมอสุภัทรเนี่ยปูพื้นของโครงการเรียกร้องซึ่งต้องบอกเลยนะเรียกร้องมายาวนานมากเลยแล้วดูเหมือนว่าเรียกร้องในพื้นที่แล้วไม่สำเร็จจนรอบนี้ต้องมาที่ทำเนียบรัฐบาลใช่ไหมคะใช่ครับใช่ครับก็คือโครงการนี้เป็นโครงการนิคมอุตสาหกรรมจนะนะครับซึ่งประกอบด้วยนิคมอุตสาหกรรมประมาณ 16,000 ไร่มีท่าเรือน้ำลึกอีก3ท่าที่เป็นขนาดใหญ่แล้วก็มีโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่มากอีก1โรง 2,900 เมกะวัตต์รวมๆก็จะเปลี่ยนจนะจากเมืองแห่งเกษตรกรรมเมืองแห่งการประมงยั่งยืนมาเป็นเมืองอุตสาหกรรมคล้ายๆกับระยองหรือมาตาพุดหรือแหลมฉบังประมาณนั้นครับค่ะแล้วทำไมชาวจนะไม่ยอมในเมื่อผ่านครม.เขาอ้างมีการทำสำรวจความคิดเห็นอะไรกันมาเรียบร้อยมีการส่งแผนให้รัฐบาลด้วยคือตอนที่ผ่านครม.นี่ต้องบอกว่าเป็นการผ่านครม.ที่เงียบมากเพราะว่าเป็นการชุมครม.นัดสุดท้ายของรัฐบาลคสช.ก่อนที่ท่านนายกประวิตรประยุทธ์ท่านนายกประยุทธ์จะแปลงร่างสวมเสื้อมาเป็นพปชรนะพลังประชารัฐซึ่งนั้นเป็นการประชุมครม.สุดท้ายนะก็มีการนำเรื่องเข้าครม.โดยที่ไม่มีใครรู้เรื่องเลยโดยอ้างว่ามีการทำเวทีรับฟังความเห็นชาวบ้านแล้ว31เวทีชาวบ้านในพื้นที่ชนะ31หมู่บ้านก็บอกว่าประชุมตอนไหนไม่เห็นรู้เรื่องก็นำมาสู่ความรู้สึกว่ารัฐบาลจริงใจหรือเปล่าพอตรวจสอบโครงการเขาจริงๆก็พบว่าโครงการก็
ก็มีลักษณะที่เอื้อประโยชน์ต่อนายทุนอย่างชัดเจนนายทุนก็เป็นเจ้าเดียวนะครับเป็นนิคมเจ้าเดียวเลยของ TPI Polin Power ของคุณประชัยเลี้ยวไพรัตน์ค่ะที่ชาวบ้านไม่เห็นด้วยหลายคนบอกเอ้ยก็ดีนี่จากเมืองเกษตรมาเป็นอุตสาหกรรมจะได้สร้างงานอะไรคนในพื้นที่ได้ด้วยทำไมชาวบ้านไม่เห็นด้วยคะคุณหมอครับก็สร้างงาน 100,000 ตำแหน่งครับที่เขาคุยไว้แล้วก็วิเคราะห์ว่าโอ้สร้างงาน 100,000 ตำแหน่งจะเป็นไปได้ไหมเนี่ยก็เชื่อว่าไม่น่าจะจริงอย่างแรกแล้วก็อีกอย่างนึงสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะทำลายฐานชีวิตของชาวบ้านฐานเกษตรกรรมจันทบุรีนี่มีความสมบูรณ์เรื่องอาหารทะเลมากนะครับปูปลากุ้งหอยอย่างเนี้ยช่วงนี้เป็นช่วงที่มีมรสุมนิดๆเนี่ยกุ้งแชบ๊วยจะเข้าฝั่งชาวบ้านออกเรือไปจับกุ้งแชบ๊วยถ้าไม่มีฝนนะอาจจะได้กลับมาครั้งหนึ่ง20กิโล50กิโลกิโลนึงก็ขายกัน400นะครับจะได้มา50กิโลนี่เขาได้ 20,000 นะ50กิโลนี่เป็นเรือเล็กด้วยนะครับชาวบ้านไม่ได้จับแบบล้างผลาญนะก็จะอวนเรือเล็กเรือประมงพื้นบ้านน่ะไม่ได้เป็นอวนใหญ่แบบเรือประมงใหญ่ก็อยู่กินเลี้ยงครอบครัวดูแลครอบครัวยังมีความสุขโควิดมาคนชนะก็ยังมีความสุขอยู่นะครับเพราะว่าไม่ได้เดือดร้อนเรื่องของเศรษฐกิจเนาะเศรษฐกิจไม่ได้ย่ำแย่เพราะว่าเป็นเศรษฐกิจที่พึ่งพาฐานทรัพยากรที่ค่อนข้างสมบูรณ์ในบ้านตัวเองอันนี้ถ้านิคมอุตสาหกรรมมาท่าเรือมาขนาดนี้เนี่ยก็หมดแน่นอนก็เหมือนระยองนะครับตอนนี้ใครจะไปกินกุ้งกินปูที่ระยองบ้างก็ไม่สบายใจใช่ไหมไม่รู้มีมลพิษหรือเปล่าก็คงคล้ายๆกันชาวบ้านก็ไม่อยากให้เกิดสิ่งเหล่านี้ขึ้นครับคือสร้างงานเยอะจริงแต่ก็ทำลายงานเก่าทำลายฐานชีวิตของชาวบ้านเขาก็รับไม่ได้และที่สำคัญคือกระบวนการการเกิดนิคมเนี่ยมันเป็นกระบวนการที่ภาษาใต้เรียกขี้ช่อภาษาภาคกลางก็คือขี้โกงหรือใช้วิธีที่มันไม่แมนอ่ะชกกันใต้เข็มขัดอ่ะแอบทำเวทีรับฟังจัดเวทีรับฟังความเห็นก็ไม่ให้ฝ่ายค้านเข้าทำกระบวนการแก้ผังเมืองแบบรวบรัดผิดขั้นตอนอะไรอย่างเงี้ยชกใต้เข็มขัดตลอดเขาก็ประท้วงที่ตลาดกลางก็แล้วประท้วงในอำเภอก็แล้วก็ไม่ได้ผลครับเพราะว่าอำนาจอยู่ที่กรุงเทพเนาะประเทศไทยหมอตอนนี้ข้อเรียกร้องเราเนี่ยที่มาถึงกรุงเทพเนี่ยมีข้อเรียกร้องหลักๆอะไรบ้างครับแล้วได้รับการสนองตอบแค่ไหนเพราะว่าเห็นวันก่อนเนี่ยทางมีตัวแทนจากรัฐบาลเนี่ยลงไปพูดคุยด้วยนะครับคุณลัมโบ้ด้วยนะคุณสุพรอัฐาวงลงไปพูดคุยอ่ะเป็นไงคะครับคุณสุพรก็มาเป็นแค่คนนักข่าวเนาะก็มารับทราบว่าชาวบ้านต้องการอะไรแล้วก็กลับไปเขาบอกเขาจะประสานให้เขาบอกเขาจะประสานให้กับรัฐบาลเชื่อไหมคะก็อย่าให้พูดดีกว่าครับจะเป็นสิ่งที่ไม่ดีเนาะโอเคเอาประเด็นที่เราเรียกร้องดีกว่าว่าจุดเราผ่อนได้แค่ไหนเรียกร้องก็คือขอให้ยกเลิกมติครม.ขอให้ยกเลิกการแก้ไขผังเมืองขอให้ยกเลิกสิ่งที่ทำไปแล้วทั้งหมดก่อนนะเพราะว่ากระบวนการที่ทำไปแล้วเนี่ยไม่ชอบแล้วก็ไม่ถูกต้องอย่างที่ควรจะเป็นชาวบ้านเองไม่มีส่วนร่วมครับอันนี้ข้อเสนอข้อที่หนึ่งซึ่งเป็นข้อเสนอที่ชัดเจนนะครับข้อเสนอข้อที่สองคือโอเคละถ้ารัฐบาลอยากทำจริงๆอยากเดินรัฐบาลเห็นความจำเป็นของการทำจริงๆชาวบ้านก็ไม่ได้ถึงกับค้านหัวชนฝาคือคุณยกเลิกทุกอย่างที่ทำไปแล้วโดยที่กระบวนการไม่ชอบไปก่อนข้อที่สองก็คืองั้นมาทำกระบวนการศึกษาศักยภาพของจันะศึกษาสิ่งที่ควรจะทำในจันะในจังหวัดสงขลาเพื่อเกิดการพัฒนาจังหวัดพัฒนาอำเภอชนะอย่างแท้จริงตั้งกระบวนการศึกษาอย่างมีส่วนร่วมขึ้นมาแล้วถ้าผลการศึกษาบอกต้องมีนิคมอุตสาหกรรมเล็กๆต้องมีท่าเรือขนาดใหญ่อันนี้ผมก็คิดว่าไม่ใช่ผมนะชาวบ้านก็คิดว่าเป็นสิ่งที่ยอมรับได้คุยกันได้ครับแสดงว่าชาวบ้านเองเนี่ยข้อเสนอครับแสดงว่าชาวบ้านเองก็ไม่ถึงขั้นปฏิเสธเรื่องของการพัฒนาในพื้นที่ใช่ไหมครับใช่ใช่เราไม่ปฏิเสธการพัฒนาเพียงแต่ว่าอยากจะให้มีการจัดเวทีหรือว่าระดมความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ว่าต้องการแบบไหนอย่างไรทำนองนั้นใช่ไหมครับเหมือนมานับหนึ่งใหม่เลยใช่ไหมมานับหนึ่งใหม่คุยกับชาวบ้านในพื้นที่ต้องนับหนึ่งใหม่ซึ่งไม่ใช่ของภาคประชาชนหรือชาวบ้านในพื้นที่อย่างเดียวนะความเห็นของสภาความเห็นของนักวิชาการสงขลานครินทร์ มอทักษิณในสงขลาความเห็นขององค์กรภาคประชาชนความเห็นของหอการค้าความเห็นของกลุ่มต่างๆในพื้นที่ซึ่งไม่ถูกให้ความเห็นและไม่ถูกมีโอกาสมาคุยกันเลยนะ คุยกันเพื่อพัฒนาจังหวัดสงขลาและอำเภอชนะของคนสงขลาน่ะไม่ใช่อำนาจตัดสินใจอยู่ที่กรุงเทพอย่างเดียวอะไรเงี้ย
เอาคุณหมอแล้วที่ผ่านมาข้อมูลที่เขารีพอร์ตเข้าครม.ซึ่งมันก็ต้องมีความเห็นคนในพื้นที่เยอะแยะมากมายเขาไปเอาข้อมูลจากไหนคะก็เอาสอปตครับเป็นคนทำข้อมูลครับก็เป็นข้อมูลที่มีการปิดกั้นฝ่ายค้านไม่ให้เข้าข้อมูลที่ล็อกสเปคว่าคนละคนคนให้ความเห็นเฉพาะคน3ตำบลที่ตั้งนิคมเท่านั้นครับคนตำบลอื่นให้ความเห็นไม่ได้ผมก็อยู่ตำบลอื่นนะโรงพยาบาลจนะก็ตั้งอยู่อีกตำบลนึงก็ไม่มีโอกาสจะไปให้ความเห็นเป็นต้นอะไรอย่างเงี้ยคือว่าเป็นกระบวนการที่ขี้ช่อน่ะครับครับคุณอบต.เข้ามาเกี่ยวข้องได้ยังไงครับคุณหมอฮะก็ครม.มีครม.ก็มอบให้สปท.เป็นผู้ดำเนินการครับครับจริงๆก็อันนี้ก็เป็นอีกประเด็นนึงนะว่าสปท.เนี่ยจริงๆก็เป็นองค์กรที่ไม่ควรจะมาดำเนินการเพราะนิคมนี่เป็นนิคมเอกชนสปท.ควรทำตัวเป็นกลางแล้วก็คอยตรวจสอบของภาคเอกชนอยู่ตรงกลางน่ะระหว่างเอกชนกับประชาชนแล้วก็คอยทำตัวดูว่าอะไรถูกอะไรผิดแต่นี่สปท.ไปยืนข้างนิคมเอกชนเลยแล้วมาลบกับชาวบ้านอย่างเงี้ยคุณหมอเราเรียกร้องมาหลายเวทีพูดจริงนะติดตามข่าวมาพอสมควรระดับจังหวัดอำเภอพื้นที่ต่างๆจนรอบนี้มาทำเนียบเราคาดหวังไหมว่าจะเปลี่ยนแปลงหรือถ้ามันเปลี่ยนแปลงควรจะเปลี่ยนแปลงก่อนหน้านี้ไหมแล้วจุดครั้งนี้เราหวังแค่ไหนแล้วไม้ตายของเราคืออะไรไม้ตายไม่มีครับแล้วถ้าไม่ได้ล่ะมาตรงนี้เพราะเราเรียกร้องมาหลายรอบแล้วไม่ประสบความสำเร็จเราจะทำยังไงต่อก็ชาวบ้านบอกไม่กลับไม่ชนะไม่กลับแล้วก็เดี๋ยวพี่น้องจะมาเติมค่อยๆมาเติมหมายถึงจะมาอยู่ฉลองปีใหม่กรุงเทพเหรอคะอาจจะอย่างนั้นก็ได้เดี๋ยวกำลังคิดอยู่ว่าจะให้ขึ้นลมสงบนิดนึงเดี๋ยวจะเอากุ้งเอาปูใส่รถห้องเย็นขึ้นมาเปิดตลาดขายของกันหน้าทำเนียบสะพานสมัยมรุเชษฐ์ค่ะคุณหมอถ้าโลจิสติกเราดีเราจะขายได้ทุกวันค่ะเพราะว่าผลิตผลเยอะช่วงนี้ใช่ไหมคุณหมอถามอย่างนี้ดีกว่าให้คนกรุงเทพเห็นว่าจะน่าสมบูรณ์ค่ะมันไม่ควรกับการเปลี่ยนเป็นนิคมอุตสาหกรรมนะค่ะคุณหมอทะเลมันจะได้ยั่งยืนเป็นพันปีไงนิคมอุตสาหกรรม30ปีก็โสมแล้วก็ท่อก็เริ่มรั่วเริ่มระเบิดคือมันไม่ควรเป็นเช่นนั้นมะเร็งอีกโรคภัยไข้เจ็บอีกสุขภาพแย่อีกโรงพยาบาลผมต้องขยายใหญ่โตอีกอะไรเงี้ยครับไม่ควรเป็นเช่นนั้นค่ะคุณหมอสุภัทรตอนนี้ก็เรียกได้ว่าอยู่ปักหลักทำเนียบมาเข้าสู่วันที่5แล้วเมื่อวานนี้ทางรัฐบาลเองก็มีส่งตัวแทนไปนะคะคุณสุพรอัฏฐาวงศ์ลงไปเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักลงไปพูดคุยรับฟังและจะประสานกับภาครัฐเห็นว่าวันนี้อาจจะส่งรัฐมนตรีประจำสำนักเลยคุณอนุชานาคาสายลงไปเพื่อที่จะรับฟังประสานแก้ตรงนี้ถือว่ามันเป็นทางที่จะคุยกันได้เคลียร์กันได้ไหมคะหรือว่าเรายืนยันต้องคุยกับท่านรองประวิตรเท่านั้นต้องคุยกับนายกเท่านั้นอันนี้ผมไม่ทราบเนาะผมไม่ได้อยู่นาทำเนียบนั้นผมอยู่ที่โรงพยาบาลทำงานอันนี้ก็ต้องขึ้นกับชาวบ้านที่อยู่ที่นาทำเนียบเขาต้องเป็นคนตัดสินใจว่าการเจรจาแค่ไหนที่เขายอมรับได้แต่ว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดคือคุณอนุชาเนี่ยมีอำนาจตัดสินใจจริงไหมผมคิดว่าคีย์เวิร์ดคืออยู่ตรงนี้ถ้ามีอำนาจเพียงแค่มารับฟังโอเคเราก็ได้เข้าใจว่าท่านมีอำนาจเพียงแค่รับฟังแต่ว่าถ้ามีอำนาจตัดสินใจนั่นก็อีกเรื่องหนึ่งก็ได้คุยกันครับค่ะคือปัญหาคือท่านอวิชานะมีอำนาจจริงหรือเปล่าอ๋อได้หมดใครที่มีอำนาจตัดสินใจได้หรือรับเรื่องไปแล้วไปให้คนที่มีอำนาจตัดสินใจให้ครับใช่คือถ้ามีอำนาจตัดสินใจไม่มีอำนาจตัดสินใจแล้วมาเจรจาแล้วมันจะตัดสินใจได้เหรอต้องการตัดสินใจเนี่ยมันต้องถกกันใช่ไหมใช่แค่ไหนเรายอมแค่ไหนคุณยอมค่ะมันต้องถกกันในวงอะจนได้ข้อสรุปร่วมอ่ะแต่ถ้าไม่มีอำนาจตัดสินใจมาฟังแล้วก็แอะตอกตอกตอกวิ่งไปคุยแล้วก็ตอกตอกตอกวิ่งกลับมาบอกผลชาวบ้านไม่เอาค่ะหรือชาวบ้านเห็นว่ามีความเห็นต่างแล้ววิ่งกลับไปกลับมาอย่างนี้มันคุยกันไม่รู้เรื่องไม่จบใช่ไหมงั้นจริงๆมันต้องการคนที่มีอำนาจตัดสินใจมาเจรจาคุณหมอคือคุณอนุชามีอำนาจตัดสินใจไหมอันนี้ผมก็ไม่รู้นะชาวบ้านรู้หรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันครับแต่ว่าเบื้องต้นนี่ทางทำเนียบอยากจะให้ทางกลุ่มผู้ชุมนุมย้ายไปก่อนเพื่อที่จะขนตู้คอนเทนเนอร์อันนี้ยังไม่ยอมใช่ไหมคุณหมอมันไม่เกี่ยวกันใช่ไหมก็รอตู้คอนเทนเนอร์อยู่ครับเราไม่ได้ปิดถนนเพราะรัฐบาลปิดถนนเองเพราะฉะนั้นถ้ารัฐบาลขนตู้คอนเทนเนอร์ออกเราก็อยู่ไม่ได้ครับเราอยู่เพราะมีตู้คอนเทนเนอร์อยู่ครับแต่ถ้าตู้คอนเทนเนอร์ยังอยู่เราก็คิดว่าเราก็ยังอยู่ต่อไปเพราะมันก็เราก็ไม่ได้ปิดถนนตู้คอนเทนเนอร์ต่างหากที่ปิดถนน คุณหมอคาดหวังไหมว่าการมาทำเนียบครั้งนี้เหมือนแบบ
มาปักหลักที่นี่เลยแล้วรัฐบาลจะต้องเกิดการเปลี่ยนแปลงเรามีความหวังคาดหวังกันตรงนี้แค่ไหนว่ารัฐบาลจะเปลี่ยนแปลงหวังครับเพราะว่าชาวบ้านที่ไปนั้นคือตัวแทนของพี่น้องชนะอีกหลายพันหลายหมื่นคนนะที่เขาไม่ได้ไปเขาก็ทำท่าจะไปนะถ้าสถานการณ์มีความจำเป็นครับครับก็ไปเขาก็ต้องควักเนื้อจ่ายค่ารถค่าเดินทางค่าอาหารทิ้งการทิ้งงานอาชีพรายได้ซึ่งถ้าจำเป็นเขาก็พร้อมที่จะไปครับครับคุณหมอถ้าถามกันตรงๆว่าชาวชนะเองเนี่ยอยากมีการพัฒนาหรืออยากให้มีการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบไหนก็เราคุยกันครับว่าเราต้องการการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ผ่านมารัฐบาลก็ไม่เคยสนับสนุนการพัฒนาที่จริงจังเลยนะเช่นให้งบชาวบ้านสัก500 ล้านไหมเราจะทำทะเลให้ยั่งยืนให้ดูเราทำประกันเทียมเราทำธนาคารปูเราปล่อยกุ้งปล่อยปลาปล่อยกุ้งปล่อยกูปูนี่ต้องปล่อยแบบชาวบ้านนะครับไม่ใช่ปล่อยแบบราชการราชการปล่อยปูตอนกลางวันตอนแดดร้อนๆเพราะข้าราชการไม่ตื่นผู้มีอำนาจมาปล่อยตอนที่ตอนหัวลุ่งไม่ได้ตอนตี4ตี5ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ย คือมันมีวิธีการพัฒนาแล้วประการังเราก็ทำประการังเทียมแบบที่มันย่อยสลายได้ไม่ใช่เป็นตู้รถไฟหรือเป็นแท่งปูนอย่างเดียวซึ่งมันมีภูมิปัญญาพื้นบ้านเราสามารถอนุรักษ์คลองนาทับทำให้คลองนาทับแล้วก็คลองสะกอมสองคลองเนี่ยทำให้ป่าชายเลนเพิ่มขึ้นจัดการพื้นที่ให้ดีให้เป็นแหล่งเพาะฟักตัวอ่อนบนแผ่นดินเราส่งเสริมการปลูกแตงโมให้เป็นแตงโมอินทรีย์ให้เป็นนาข้าวอินทรีย์ให้เป็นพืชผักอินทรีย์ส่งหาดใหญ่สงขลาคนหาดใหญ่คนสงขลาแถวนี้ไม่ต้องมาสั่งผักสั่งปลาจากภาคกลางลงมาครับเรามีชุดคิดของการพัฒนาที่ยั่งยืนนะครับแต่ว่าสิ่งเหล่านี้เราไม่เคยได้งบสนับสนุนชาวบ้านก็ทำกันเองเนาะมันก็ได้ระดับนึงแต่ถ้าทางราชการสนับสนุนงบประมาณจริงๆแล้วก็สนับสนุนกระบวนการการมีส่วนร่วมจริงๆผมว่าชนะจะไปไกลมากจะเป็นดินแดนแห่งการพัฒนาที่ยั่งยืนทำโซลาร์เซลล์ก็ได้ถ้าต้องการพลังงานเพิ่มขึ้นอะไรเงี้ยครับครับคุณหมอขออนุญาตถามคำถามสุดท้ายและอย่าโกรธนะบางคนเขาอาจจะมองในแง่มุมถามจริงๆเถอะม็อบเนี่ยที่มาเคลื่อนกันมาขนาดนี้รับทุนใครมาหรือเปล่าคุณหมอช่วยอธิบายนิดนึงรับทุนใครมาหรือเปล่ารับทุน2 ทุนครับค่ะคือทุนแรกคือทุนควักกระเป๋าของชาวบ้านเองค่ะอันนี้เขาก็ควักกระเป๋ากันขึ้นมานะจ่ายกันเองเลยคนที่เดือดร้อนใช่เขาต้องจ่ายเองครับคือม็อบที่เข้มแข็งชาวบ้านต้องจ่ายเองนะค่ะถ้าไม่จ่ายเองเขาอยู่ไม่นานหรอกการที่ไปนอนหน้าทำเนียบกดดันแบบนั้นเนี่ยค่ะใครจ้างไปก็อยู่3 วัน 2 วันก็กลับแล้วไม่คุ้มหรอกครับนั่นเขาควักกระเป๋าเองครับอีกทุนนึงแล้วก็อันที่สองเขาขอรับบริจาคผ่านบัญชีสมาคมรักทะเลชนะค่ะนั้นก็มีพี่น้องช่วยกันบริจาคก็เงินบริจาคเหล่านั้นก็เป็นที่มาของการมีเต็นท์มีผ้ายางปูมีอะไรเงี้ยครับแล้วนอกส่วนอาหารการกินนี้เหลือเฟือเพราะว่ามีพี่น้องกรุงเทพใจดีนำมาให้ทุกวันอันน้ำดื่มเยอะแยะอันนี้ก็ได้รับแรงสนับสนุนจากพี่น้องกรุงเทพซึ่งก็ต้องขอบคุณมากค่ะชัดเจนดีค่ะขอบคุณนะคะคุณหมอคะครับค่ะยินดีครับผมช่วยกันครับช่วยกันให้รอดครับค่ะขอบคุณนะคะคุณหมอสุภัทรหาสวัสดิกิจผอ.โรงพยาบาลชนะก็ถืออยู่ในพื้นที่อาจจะไม่ได้เขตที่ตั้งของ3นิคมก็ตามแต่เขาก็ไม่เห็นด้วยเดี๋ยวพักกันสักครู่ช่วงหน้ามาว่ากันต่อค่ะ